สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปปี้นะครับต้องบอกว่าผมเพิ่งจะถอยรถมาใหม่ซึ่งไม่ได้ถอยมาจากศูนย์นะครับถอยมาจากหน้าบ้านตรงนู้นฮะมาจอดตรงนี้ฮะหยอกเล่นครับแต่ถอยรถมาไม่ว่าที่ใหม่กว่านั้นคือนี่เลยครับผมไปเปลี่ยนยางมาใหม่เป็น Continental E-Contact ครับเป็นยางที่ออกแบบมาสำหรับรถ EV แล้วก็รถไฮบริดโดยเฉพาะอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่ารถ EV เนี่ยจะมีแรงบิดมากกว่ารถสันดาปทั่วไปดังนั้นเขาเลยออกแบบดอกยางที่มีความพิเศษสำหรับรถ EV แล้วก็รถไฮบริดครับดังนั้นเนี่ยมาทั้งทีผมพูดไปก็หาว่าโม้ทดสอบประสิทธิภาพหน่อยดีกว่าผมจะพาไป One Day Trip ว่าจะไปที่ไหนกันบ้างสนุกยังไงบ้างตามผมมาเลยดีกว่าครับยังไม่ขึ้นรถอีกรถจะออกแล้วเร็วๆตามผมมาครับยาง Continental E-Contact ครับนอกจากที่จะมีการออกแบบดอกยางพิเศษที่ช่วยให้รถของเราเนี่ยเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับเขายังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีนั่นก็คือ Conti Silent ครับซึ่งเป็นตัวดูดซับเสียงทำมาจากโพลียูรีเทนโฟมเรานึกภาพนะเวลาเราอยู่ในห้องอัดเนี่ยเขาก็จะมีโฟมชนิดหนึ่งไว้ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องถูกไหมนี่ก็เหมือนกันครับช่วยป้องกันเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารของเราซึ่งเขาเคลมเลยนะว่าสามารถช่วยได้ถึง9เดซิเบลครับนึกภาพให้เห็นชัดๆเลยเวลาเราเดินเหยียบใบไม้แห้งเนี่ยเสียงมันจะประมาณสัก20เดซิเบลครับแต่เนี่ยช่วยลดได้9เดซิเบลก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยป๋อนี่ฮะลองถามเพื่อนๆผมดูดีกว่าว่าเงียบไหมจ๊ะทุกคนเงียบทั้งรถเงียบทั้งคนเลยครับตอนนี้หลับกันหมดแล้วเอ้ยถึงแล้วตื่นทุกคนต้องบอกนะครับมาถึงแล้วครับก็ต้องมาช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะกับสยามพรีเมียมเอาท์เลทครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าของดีของชั้นนำรวมถึงราคาดีด้วยเช่นเดียวกันฮะก็มาทั้งทีฮะก็วันนี้พกมาโอ้โหเรียกว่าเป็นฟอน40บาทฮะเอามาจ่ายค่าที่จอดรถอย่างเดียวแต่วันนี้เขาจอดฟรีไม่มีที่จอดรถนะฮะดังนั้นก็40บาทนี้ก็จะเป็นงบในการมาซื้อของในนี้ฮะยอกๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างสามพันเจ็ดนี่นะถ้าไม่ตกรุ่นก็ประมาณสัก 4,000 สวยใช้ได้แล้วเนี่ยช้อปปิ้งเสร็จแล้วครับอย่างผมเนี่ยอยากขยับเนื้อขยับตัวซะเหลือเกินฮะก็เลยตั้งใจว่าจะไปที่ใหม่ Beat Active ครับเขารวบรวม activity ในร่มเอาไว้ในที่เดียวเลยขับไปเนี่ยก็ประมาณสักระยะหนึ่งดังนั้นรีบเหยียบไปเลยดีกว่าครับไปอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ารถ EV ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียางอะไหล่มาให้นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่า Continental E-Contact เนี่ยถือเป็นยางที่เหมาะสมมากๆสำหรับรถ EV ครับเพราะมันมีอีกหนึ่งคุณสมบัติครับนั่นคือ Conti Seal ครับจะเป็นสารเหนียวหนืดที่อยู่ในตัวยางอีกทีนึงเราลองนึกภาพตามนะเวลาเราขับไปแล้วไปเหยียบตะปูหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถส่วนใหญ่ลมจะค่อยๆรั่วออกมาจนยางแบนใช่มั้ยครับด้วยคุณสมบัติของ Conti Seal ครับเวลาเราดึงตะปูออกสารเหนียวหนืดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเชื่อมกันทำให้ลมยางไม่รั่วออกมาครับสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อเลยครับอันนี้จากความรู้สึกของผมเนาะคือเราเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสขับรถ EV จริงๆก็วันนี้แหละปกติผมขับไฮบริดครับแล้วก็ความรู้สึกของแรงบิดต้องพูดว่า EV เนี่ยเขาทำได้ดีกว่านะคือมันค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงกดคันเร่งนิดเดียวปุ๊บพุ่งเลยทำความเร็วได้ดีกว่าและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของยางครับยางเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกเนาะเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยปกติรถจะสายแต่อันเนี้ยรถมันจะนิ่งกว่าเหมือนยางสามารถที่จะเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมและที่ชอบมากกว่านั้นคือเรื่องของเสียงรบกวนในห้องโดยสารเวลาเราเจอหลุมเจอบ่อหรือเจอเนินต่างๆเนี่ยเสียงรบกวนน้อยมากใช้คำว่ารู้สึกแต่น้อยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะทำให้การขับรถแล้วโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นนี่คือที่รีวิวจากการใช้ยางตัวนี้นะเอาล่ะครับผมแล้วก็มาถึงแล้วฮะ Beat Active ครับต้องบอกที่นี่ทั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องเล่นกว่า55 activity ครับครบเครื่องเรื่องกีฬาในร่มครับบอกเลยว่าวันนี้มาถึงแล้วตามผมไปสนุกด้านในเลยครับมาเราใช้คอน
Continental E-Contact ครับเลยหายห่วงเรื่องการเกาะถนนครับและนี่ก็คือ1วันของผมครับทั้งช้อปปิ้งออกกำลังกายแล้วก็ได้ทดสอบสมรรถนะของ Continental E-Contact ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ใช้รถ EV แล้วไม่ชอบยางที่ติดมากับรถสามารถใช้ Continental E-Contact เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ผมเคยเข้าใจว่าขับรถเนี่ยใช้ยางอะไรมันก็เหมือนกันแต่การเปลี่ยนมาใช้ยางที่ตอบโจทย์ต่อรถ EV โดยเฉพาะเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นครับอย่างผมวันนี้นะต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเสียงในห้องโดยสารเนี่ยมันเบาลงและการขับเคลื่อนไปที่ไหนก็ตามรถของเราเกาะถนนดียิ่งขึ้นครับจะเดินทางใกล้เดินทางไกลผมมั่นใจได้เลยว่าราบรื่นไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนครับ